ติยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณแน่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 ครับกับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางช่อง691ครับและทุนเรทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309498 SMS 4827772ซักตามด้วยข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณพิทแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคาร์บอนเลวมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคาร์บอนเลวญี่ปุ่นทุกยี่ห้อและขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมารับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับช่วงนี้รอสายมาดูSMS กันนะข้อนี้ครับเขาบอกว่าช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ Ford Everest 2.2 Titanium Plus ตัวใหม่น่าสนใจไหมครับกับราคา 1,549,000 บาทสมรรถนะเครื่องยนต์ตัวถังแบบนี้จะเหมาะไหมใส่120นิ้วจะทำให้รถอืดไหมอัตราสิ้นเปลืองเป็นยังไงกินน้ำมันมากขึ้นหรือเปล่าความกระด้างของช่วงล่างเน้นวิ่งในเมืองเป็นหลักไม่ได้ไปต่างจังหวัดนานๆครั้งถ้าออกรุ่นนี้น่าสนใจไหมครับเอางี้ดีกว่ามันเพิ่งออกมายังไม่ได้ลองขับเลยยังไงยังไม่มีใครได้ลองแต่เราไปเปรียบเทียบกับตัวโฉมเก่าที่เป็น 3.2 แล้วพอมาลดเครื่องเหลือ 2.2 น่าจะมีผลไหมกับ120น่าจะมีเหมือนกันนะถามว่าอืดขึ้นไหมอืดขึ้นแน่นอนแน่นอนนะแต่ถ้าคนที่จะใช้เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่แบบต้องการออกตัวแรงๆพุ่งๆไปอยู่หน้าคันอื่นเนี่ยอันนี้เขาทำมาสำหรับคนที่อยากได้ออปชันเต็มๆอยากมีซันรูฟอยากมี120นะครับแต่ไม่เอาเครื่องใหญ่ไม่ได้ขับรถเร็วอาจจะใช้งานแค่ในเมืองไม่ได้วิ่งทางยาวไม่มีความจำเป็นต้องใช้ 3.2 เขาก็เลยทำตัว 2.2 ออกมามาตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้ออปชันเต็มแต่เป็นเครื่องเล็กนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าลักษณะมันจะด้อยกว่าหรือมันด้อยกว่า 3.2 แน่นอนได้กว่าไทเทเนียมตัวเดิมแน่นอนนะครับว่าเครื่องมันเล็กลงแต่ราคามันก็ถูกลงนะใช่เขาปรับราคาลงมาเพราะนั้นถ้าจะถามว่าตัวนี้พอมันเป็นเครื่องเล็กแล้วมันล้อใหญ่แล้วมีผลแน่นอนผมว่ามันน่าจะมีอืดๆช่วงออกตัวให้รู้สึกได้บ้างนะแต่ถ้าเทียบกับกลุ่มเครื่องเล็กด้วยกัน PPV กลุ่มเครื่องเล็กด้วยกันไม่ได้เป็นรองนะถือว่าใช้ได้เพราะเครื่องตัวนี้ถือว่ากำลังแรงม้าแรงบิดเนี่ยมีการปรับขึ้นแต่มันก็พอมาเจอ120ก็อาจจะออกตัวอืดนิดนึงแต่ถ้าเทียบกับ 3.2 วิ่งในเมืองผมว่ามันโอเคกว่าเยอะเลยนะฮะ 3.2 มันเครื่องมันใหญ่ไปถ้าคนใช้งานในเมืองนะคือเครื่องแรงแต่ไม่เร็วนะครับ 3.2 คือมันมีการหน่วงการเซ็ตเครื่องทอร์กครับใช่ต้องลอยๆตัวไปแล้วกำลังเหลือๆเลยครับทำนิดหน่อยแรงเลยใช่นะมาน่าจะเป็น GLE 500E นะครับกับ Mercedes-Benz ใช่ไหมใช่ครับกับ XC90 T8 กับ Volvo XC90 ครับมาอะไรน่าใช้กว่ากันอะไรน่าใช้กว่ากันเป็นปลั๊กอินทั้งคู่ใช่ไหมฮะGLE 500E ครับเบนซ์กับ Volvo ถ้าต้องเลือกปลั๊กอินทั้งคู่เอาอะไรดีพี่เอกว่าไงคือบอดี้แล้วเนี่ย GLE ถือว่าหลายคนก็คุ้นหน้าคุ้นตากับบอดี้นี้มาแล้วเพียงแต่มีการปรับหน้าให้ดูทันสมัยขึ้นแล้วก็ในส่วนของตัวนี้พอเป็น500ปุ๊บในกำลังเครื่องยนต์ในแรงแน่นอนพอบวกมอเตอร์ไปด้วยเพราะฉะนั้นพอพระตัวเลข500เข้าไปเนี่ยที่โลโก้เนี่ยแสดงว่าภูมิกำลังพื้นฐานมันแรงอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์มอเตอร์รวมกันแล้วเอาตัวเลขออกมา500ก็แสดงว่ามันมีกำลังเท่ากับเครื่อง V8 แน่นอนนะครับแต่พอมาเทียบกับ XC90 เนี่ยเป็นเจเนอเรชั่นใหม่ของอันนี้เขาใหม่หมดเลยนะใช่ผมว่ามันลงตัวนะ XC90 เนี่ยมันก็ดูดีออปชันที่ให้มันก็ท่วมเลยนะสำหรับคนที่ต้องการรถหรูแต่ไม่ใช่เบนซ์ไม่ใช่ BM แล้วจะมองอะไรคือรถยนต์จากสแกนดิเนเวียนเนี่ยตอนนี้เป็นการปรับภาพลักษณ์ใหม่ว่ามันเป็นรถหรูที่อาจจะไม่ต้องสนใจเบนซ์กับ BM ก็ได้สำหรับคนที่มีทางเลือกเฉพาะตัวที่ไม่ต้องแคร์ตลาดนะครับผมว่า Volvo ตัวนี้ดีนะครับในแง่ของการขับขี่การให้ความหรูหราความโอ้อาภายในนะครับความรู้สึกสัมผัสเนี่ยผมว่าดีกว่าอาจจะรู้สึกได้ดีกว่าเบนซ์และ BM ด้วยซ้ำไปใครที่อยากขับอะไรที่ไม่เหมือนใครนะแนะนำเลย XC90 ผมว่าลงตัวสวยด้วยน่าใช้แต่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะได้รับการตอบรับดีขนาดไหนก็ยังไม่ค่อยเห็นรถวิ่งเท่าไหร่นะใช่แต่รถสวยมากครับนะครับมาดูต่อเนื่องครับ GTR R35 นะครับปี2010กับ Carrera S อันไหนดีกว่ากันครับอ้าวทำไมถามอย่างนี้นะคนละแบบ
คือถ้าคุณอยู่ในหมู่วัยรุ่นมันก็ต้อง TTR ฮะแต่ถ้า40กว่าขึ้นไปแล้วมันก็คือ Porsche ทั้งนั้นแน่นอนคันนึงเป็นซุปเปอร์คาร์ใช่ๆๆคันนึงเป็นซุปเปอร์คาร์อีกคันนึงจริงๆมันยังไม่ถึงซุปเปอร์คาร์นะ GTR เนี่ยมันยังจัดอยู่ในสปอร์ตแต่ว่ามันขึ้นไปฟัดกับซุปเปอร์คาร์เค้าราคาก็ต่างกันนะอย่างที่บอสพูดละถูกเลยถ้าผู้ใหญ่แน่นอนแล้วขับ Porsche ดีกว่าแน่นอนแล้วไปห้างก็มีพรมแดงให้จอดเอ้า GTR ก็ได้จอดที่จอดซุปเปอร์คาร์ก็ได้จอดเหมือนกันได้อยู่แต่ว่าอย่างที่บอกอะถ้าเป็นวัยรุ่นถ้าจะเอาอยู่ที่ว่าจะเอาอะไรก็ขับรถคันนี้ถ้าจะเอาสมรรถนะแบบสุดขั้วไปเลยนะเอาแรงแบบขับสนุกตอบสนองดีเอาแบบมันเลยนะครับก็ GTR นะผมว่าได้ฟีลลิ่งดีแต่มันแข็งตลอดเวลาครับชีวิตประจำวันออกไปซื้อข้าวผัดหน้าปากซอยนี่ถึงก็ล้าวสลังเลยก็ต้องลองแลกกันบนหน้าจอครับ Lotus Elis SC มือ2น่าเล่นไหมครับขับหล่อๆ Elis SC มือ2ราคามันเท่าไหร่อ่ะผมไม่แน่ใจว่ามือ2ราคามันอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ขับแล้วมันจะหล่อไหม Lotus ตัวนี้ก็ดูแปลกตานะครับในงบเท่าไหร่อ่ะงบมันมือ2มันประมาณเท่าไหร่ผมก็น่าจะมี2ถึง3ได้นะครับตอนนี้2 3ล้านเหรอฮะ2 3ล้านมันมีอะไรให้หล่อกว่านี้มั้ยก็เป็นพวกตระกูลหรูไม่ว่าจะเป็น Z4 นะครับที่ใหม่ๆเลยนะฮะเพราะว่ามันต้องเฉพาะทางอ่ะนะคือรถเขาไม่ใช่ไม่ดีนะรถเขาเซตมาแต่มันมาใช้งานชีวิตประจำวันมันจะเวิร์คอ่ะรถมันดิบๆแบบใช่ไม่มีอะไรเลยนะใช่ครับขึ้นเอาขึ้นลงรถยังลำบากเลยเพราะมันใช่รถที่มาใช้งานถ้ามันบอกว่าเป็นอยากได้เป็นแต่ว่ามันข้อดีมันคือมันเวลาไปไหนกับเขากับซุปเปอร์คาร์ไม่เขินนะรถตัดตัวนี้นะครับที่เห็นอยู่นะฮะมาดูข้อนี้ครับ Mustang MY16 นะครับเล่นตัวไหนดีครับ GT V8 5.0 หรือ 2.3 EcoBoost ดีครับตอนนี้มาสร้างมี8ตัวที่มีราคามากที่สุดคือตัว GT เครื่อง5ลิตร8สูบ5สูบนี่คือตัวที่มีราคาที่สุดนี่คือตัวที่ดีที่สุดของรถยุโรปณวันนี้นะครับที่เอาเข้ามาเมืองไทยถ้าขับ Mustang มันก็ต้องอย่างนี้นะฮะอย่าขับ Ford Mustang มันเครื่องมันก็ต้องแบบคำรามซีซีเยอะๆมันถึงจะใช่มันถึงจะเป็นอเมริกันมาสเตอร์คาร์ถึงจะเป็นโฉมใหม่ยุคใหม่ก็เถอะฮะไปขับ EcoBoost มันก็แรงนะแต่ว่าผมว่ามันขาดอรรถรสไปใช่มันไม่ใช่ Mustang อ่ะนะไม่ใช่อ่ะอย่างที่บอกอ่ะคือราคามันต่างกันล้านนึงนะครับเครื่อง V8 กับเครื่อง EcoBoost นี่ราคามันต่างกันล้านนะยังไงก็ไม่เท่ากันนะยังไงต้องขับแต่ถ้าคุณซื้อไหวผมบอกว่าเครื่อง V8 วันนี้มันเห็นอนาคตแต่ EcoBoost เฉยๆครับใช่ยังไงก็ต้อง V8 นะครับอ่ะต้องบอกว่าเวลาหมดแล้ววันนี้เดี๋ยวเราทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของ Mazda Film กับเทคโนโลยีเรื่องฟิล์มเนี่ยเขาไปกันถึงนาโนเซรามิกแล้วนะครับกับไบดาฟิล์มแล้วก็ยังมีเรื่องราวของตัวโฟโตโคมิกที่เพิ่มเข้าไปในเนื้อฟิล์มทำให้ตัวฟิล์มเนี่ยสามารถปรับให้ 10% ครับเวลาอยู่ในที่แสงได้อยู่ในที่แสงสว่างมากฟิล์มก็จะอ่อนลงครับออกไปที่สว่างโดนแดดฟิล์มก็เข้มขึ้นเพราะนั้นทัศนวิสัยในการขับขี่เนี่ยเรียกว่าเคลียร์เลยผมลองเองกันแล้วใช้เองแล้วฟิล์มทั่วไปนะฟิล์มเปอร์เซ็นต์เท่ากันนะตอนกลางคืนเวลามองทัศนวิสัยสู้ตัวไมดัสตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเขาบอกว่าไม่มีการกวนของสัญญาณพวก GPS มือถือหรือจะเป็น Easy Pass ก็ตามแล้วก็ถ้าไม่ดีจริงไม่รับประกันตลอดอายุการใช้งานโอ้เขารับประกันแค่นี้ใช่1ปี1ชั่วโคตรรับประกันจริงๆในเรื่องจริงนะฟิล์มไมดัสรับประกันขนาดนี้เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าดีแน่นอนไปดูเรื่องราวดีๆของไมดัสฟิล์มวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้เราหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับSpeed Channel Solution 691นะฮะเราร่วมกับ Mazda Film นะครับทำโปรโมชั่นนี้ออกมาให้กับคุณผู้ชมที่อยากจะติดฟิล์มรถครับผมแต่นี้ไม่ใช่ฟิล์มธรรมดาที่เหนือ
นี่เป็นฟิล์มที่เหนือกว่าฟิล์มรถยนต์ปกติทั่วไปต้องบอกว่า Midas ตัวนี้เป็นฟิล์มที่เป็นนาโนเซรามิกเขาบอกว่าเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปนี่คือฟิล์มที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่าเป็นนาโนเซรามิกครับผมเนี่ยแน่นอนนะครับเรื่องของการรบกวนสัญญาณไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนพวกคุณผู้ชมที่ใช้บัตร Easy Pass บัตรเข้าหมู่บ้านหรือ GPS ต่างๆบางคนติดฟิล์มมาแล้ว GPS ในรถมีปัญหาเพราะนี่คือนาโนเซรามิกนะครับผมให้คุณผู้ชมนั้นไปชมคุณสมบัติของ Midas ตัวนาโนเซรามิกตัวนี้ครับMidas Film ฟิล์มคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มนาโนเซรามิกที่ทำให้ Midas Film แตกต่างจากฟิล์มทั่วไปนั่นก็คือการกรองรังสีอินฟราเรดที่จะผ่านเข้ามาภายในตัวรถซึ่งฟิล์มทั่วไปกรองรังสีอินฟราเรดได้ไม่เกิน 50%แต่คุณสมบัติพิเศษของฟิล์ม Midas ที่สามารถกันรังสี UV ซึ่งเป็นต้นเหตุของความร้อนได้มากถึงเกือบ 100% ทำให้หมดปัญหาเรื่องความร้อนที่จะเข้ามาภายในตัวรถ และอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษของฟิล์ม Midas นั่นก็คือเทคโนโลยีโฟโตโครมิกซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของฟิล์ม Midas ที่จะมีสารโฟโตโครมิกฉีดไว้ในชั้นของฟิล์มซึ่งทำให้ฟิล์มสามารถปรับสีได้ตามสภาวะแสง UV และอุณหภูมิขณะที่แสงมากฟิล์มจะปรับสีเข้มขึ้นและลดลงตามสภาวะแสงอย่างอัตโนมัติคุณสมบัติของฟิล์ม Midas Nano Ceramic ตัวนี้ได้เป็นไงครับสุดยอดเลยนะต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมถ้าจะติดฟิล์มนะต้องเอาแบบนี้ฮะสำคัญที่สุดคือรับประกันตลอดอายุการใช้งานรับประกันแค่นี้แค่นี้คืออะไร1วัน1เดือน1ปี1ชาติ1ชาติจนกว่าเราจะเจอกันชาติหน้าฮะอ๋อพรรับประกัน1ชาติถ้าไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันขนาดนี้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนี่โทรเข้ามาครับที่หมายเลขโทรศัพท์0851214ครับราคาเริ่มต้นที่ 25,000 บาทราคานี้ไม่ใช่เท่านี้ 25,000 บาทนี่คือราคาเริ่มต้นใช่แล้วก็มีแถมฟิล์มเซฟตี้ที่เราบอกว่าเป็นฟิล์มที่ที่กระจก4บานกระจกด้านข้าง4บานติดทำไมกรณีที่เราเจอไปบ่อยโดนทุบกระจกทุบกระจกงัดเอากระเป๋าอันนี้ทุบคือกระจกแตกแล้วไอ้เรื่องกระจกไม่แตกไปไม่ได้ทุบอ่ะแตกแต่ว่ามันไม่ทะลุเข้าไปในรถเพราะมันจะติดตัวฟิล์มเนี้ยครับทีนี้ขบวนก็จะกระจกกระเป๋าฉกโน้ตบุ๊กของเราไม่ได้ตกใจทุบกระจกมันแตกแล้วแต่มันล้วงเข้าไปไม่ได้ถูกต้องพอกระจกก็มาครับ0851214เท่านั้นนี่โทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของนะครับกับ Midas Film ครับวันนี้ขอบคุณคาเฟ่ครับที่ลาดกระบัง38ครับเป็นสถานที่ของเราแล้วขอบคุณ Midas Film ครับที่ร่วมโปรโมชั่นกับ Swiss Channel Solution 691ของเราครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขาดเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆ